าเป็นผู้หญิงก็กีลุกอะค่ะเหยียบที่หายขยี้ขยี้มากเอ้ยเหยียบสวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมเป็นยังไงบ้างเสียงดีขึ้นยังเสียงดีขึ้นกันนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบางท่านก็เป็นต้องพูดว่ามืออาชีพนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องการจัดการกับเสียงแบบนี้อย่างมากมายและเชี่ยวชาญนะครับผมเหตุผลเนี่ยมันมาจากสตูมันใหม่ครับแล้วก็ของในห้องมันก็เลยน้อยห้องมันโล่งมันเกิดจากการที่เสียงมันสะท้อนนะครับแล้วเสียงที่สะท้อนมามันซ้อนไม่ตรงกับเสียงที่ผมพูดที่ทุกคนได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นมันเกิดการซ้อนที่ไม่ตรงทบไปทบไปเรื่อยๆมันทำให้เสียงนั้นก้องแล้วเราได้ยินเหมือนเสียงที่มันซ้อนกันเป็นก้องๆอย่างนั้นคือผมลองทำทุกวิธีนะครับผมก็ประมาณนี้ได้เสียงประมาณนี้ชัดขึ้นนะถูกใจถูกใจวันนี้ครับความรู้สึกหลังดู The Falcon and the Winter Soldier นะครับเป็นซีรีส์จากDisney Plus Hotstarนะครับจริงๆมีดราม่าเรื่องการแบบว่าสมัครDisney Plus Hotstarมาแล้วไม่คุ้มเลยเสียใจจังเลยที่ทอดทิ้ง Netflix มาสู่อ้อมกอดของ Disney Plus มีบางคนนะครับที่เสนอบอกว่าเฮ้ยพี่ลองพูดเรื่องประเด็นพวกนี้สิน่าสนใจดีอยากฟังเขาเห็นจากพี่ท็อปอย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์นะไอประเด็นพวกเนี้ยเดี๋ยวไปถกกันในไลฟ์ดีกว่าเตรียมข้อมูลหัวข้อที่จะไลฟ์ไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสไลฟ์เลยนะครับผมไม่รู้หัวข้อมันจะจืดหรือมันเก่าไปหรือยังแต่เดี๋ยวสตาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับลิสต์หัวข้อไว้แล้วเดี๋ยวหาวันว่างกับเจ้าพีมาไลฟ์คุยกันกับทุกคนด้วยก็คลิปวันนี้มันจะไม่ต้องสปอยว่ะถ้าไม่สปอยคือไม่ได้จริงๆอะโพสิชันที่ MCU โยนซีรีส์พวกนี้ลงมาคือมันเป็นโพสิชันที่เชื่อมโยงมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่นู่นนี่นั่นเยอะมากตอนเราดูภาพยนตร์ของ MCU เราก็คุ้นเคยดีแต่ในซีรีส์มันเยอะกว่านั้นไปอีกต้องบอกว่าด้วยช่วงจังหวะและด้วยไทม์ไลน์นะตอนนี้เนี่ยซีรีส์อย่าง WandaVision Falcon and the Winter Soldier มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราเพิ่งจบอีเวนต์ใหญ่มาแล้วคราวนี้มันอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะปูเข้าสู่เฟสใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการปูและพูดถึงเยอะหน่อยส่วนเบื้องต้นนะครับมีคำถามอันเนี้ยเกิดขึ้นที่หน้าโซเชียลเยอะพอสมควรคือดูอะไรก่อนพี่สมัครDisney Plusวันแรกดูอะไรก่อนเอาส่วนตัวผมก่อนนะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันถือว่าเป็นเคสตัวอย่างในการเลือกตัดสินใจดูแล้วกันส่วนตัวผมจะเลือกตามไทม์ไลน์ที่เขาปล่อยก่อนเพราะไอตัวเมสเสจต่างๆที่เขาหยอดเอาไว้ที่เขาซ่อนเขาปิดเขาเปิดจังหวะการเล่าอ่ะมันเป็นจังหวะที่เขาคิดเพื่อเล่าณตอนนั้นคือเราเป็นคนทำงานนะเนาะเราก็อยากเห็นช่วงจังหวะของนักเล่าเรื่องในการรับมือกับการเล่าเรื่องในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกดูตามไทม์ไลน์ที่เขาปล่อยก่อนเพื่อดูแบบทักษะและชั้นเชิงของนักเล่าเรื่องเพื่อที่จะแบบเป็นตัวอย่างและเป็นกรณีศึกษาให้เราด้วยในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในช่วงเวลาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามผมนะก็ดูตามไทม์ไลน์ที่เขาปล่อยก่อนก็คือเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับดูWandaVisionก่อนแล้วก็ดูFalcon and the Winter Soldierครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโลกิส่วนใครที่กด Disney Plus เข้ามาแล้วอุ้ยมันไม่ได้อยากดูโลกิก่อนอย่าไปซีเรียสครับภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะเป็นหนังรางวัลหนังเฮียหนังฮาหนังโคตรดีอะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพยนตร์นะครับคือศิลปะที่ต้องการจะสร้างความบันเทิงบางคนมีความบันเทิงกับความลึกซึ้งของงานศิลปะบางคนเกิดความบันเทิงจากการเอนเตอร์เทนมันจึงมีคำว่ารสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงครับเพราะฉะนั้นอยากดูอะไรก่อนดูเลยครับคลิกดูครับสมัครมาแล้วดูครับอย่าสมัครมาแล้วตั้งเฉยๆสมัครมาแล้วดูครับผมอ่ะมาเข้าถึงความรู้สึกแบบไม่สปอยก่อนรวมๆนะครับ The Falcon and the Winter Soldier ถ้าเปรียบเทียบกับ WandaVision นะครับผมพูดเลยว่าผมถูกจริตกับ The Falcon and the Winter Soldier มากกว่า WandaVision ผมเป็นคนชอบหนังแอคชั่นอะไรแบบนี้ว่ะเฮียแบบถึงเนื้อถึงตัวมันมีฟีลลิ่งของหนังทหารอยู่ด้วยนะแล้วมันเป็นเรื่องราวของเพื่อนที่เสียเพื่อนคนเดียวกันไปบักกี้บานกับแซมวิลสันเป็นเหมือนคู่หูที่ยืนอยู่เคียงข้างสตีฟโรเจอร์ที่ผ่านมาสตีฟโรเจอร์
เป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคือคนที่กระโดดเข้าใส่คนแรกแล้วแซมวิลสันกับบักกี้บานพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วไปไหนไปกันเหมือนดัมเอ็กโซที่แบบแล้วแต่ปุ๊อะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์ครั้งนี้ก็คือเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยแซมวิลสันกับบักกี้บานเนี่ยเขาขาดคนนำอย่างสตีฟโรเจอร์ไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นภาระหนักๆ ณตอนนี้คือแซมวิลสันจะต้องมารับหน้าที่ยืนจุดเดียวกับที่สตีฟโรเจอร์ยืนอยู่ซึ่งเป็นจุดยืนที่หนักหนาสาหัสมากและบักกี้บานก็มีคอนฟลิกต์มีสิ่งที่เขาจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมีดราม่าส่วนตัวอยู่ส่วนตัวผมก็แนะนำอย่างนี้ละกันว่าถ้าใครชอบฟิลหนังทหารหน่อยแล้วใครปกติตอนเป็นภาพยนตร์น่ะคุณชอบดูกัปตันอเมริกาอยู่แล้วอ่ะโอ้โหแม่งยิ่งกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์คุณชอบไหมชอบมากเลยใช่ไหม The Falcon and the Winter Soldier ควรเป็นตัวเลือกแรกที่คุณควรดูในชั่วโมงนี้เลยส่วนใครที่ซีเรียสกับสปอยมากๆปิดตรงนี้ครับผมจะเริ่มสปอยแล้วนะครับผมอ่ะก่อนเข้าถึงความรู้สึกขอทบทวนดีกว่าทบทวนข้อมูลเท่าที่ผมทราบหัวข้อแรกครับผมเรามาสรุปและพูดถึงกลุ่ม Flag Smasher คือใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากลุ่มที่เป็นเหมือนวายร้ายในซีรีส์ครั้งนี้ก็คือกลุ่ม Flag Smasher ซึ่งตามคอมิกแล้วเนี่ย Flag Smasher เป็นกลุ่มต่อต้านชาตินิยมโดยพวกเขาเชื่อว่าการที่โลกถูกแบ่งเป็นประเทศต่างๆมันทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นมันทำให้มนุษย์เกิดความแตกแยกกันเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นแฟลกสแมชเชอร์ที่เขามีความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคมที่ค่อนข้างสุดโต่งเอางี้ดีกว่าซึ่งพูดตามตรงนะ mindset ผมถ้าพูดถึงความเท่าเทียมในสังคมอันนี้คือชีวิตจริงแล้วนะผมเกิดมา30กว่าปีเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าพูดนะว่าความเท่าเทียมที่แท้จริงคืออะไรและความเท่าเทียมที่แท้จริงมันมีอยู่บนโลกใบนี้จริงหรือเปล่าผมไม่กล้าพูดนะเว้ยเพราะผมยังไม่เห็นข้อต่อไปครับมาพูดถึงตัวละครดีกว่ามันมีตัวละครหนึ่งครับที่ออกในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมแต่เป็นตัวบ่งชี้ถึงอนาคตของ MCU ในยุคต่อไปตัวละครนี้ก็คือผู้หมวดวอคินทอเรสผู้หมวดวอคินทอเรสเนี่ยออกแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะในตอนแรกนะครับผมสาเหตุที่ผมอยากพูดถึงตัวละครตัวนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้MCU โยนเข้ามาในซีรีส์แซมบัคพูดสั้นๆแล้วกันครับโยนเข้ามาในซีรีส์แซมบัคเนี่ยในรูปแบบเดียวกับลูกของแวนด้าเลยโยนมาเพื่อเป็นเหมือนปมเล็กๆที่จะเอาหยิบใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อตอน EP ที่1นะครับผมเราจะได้เห็นแซมนะครับทำงานร่วมกับผู้หมวดคนหนึ่งก็คือผู้หมวดวอคินทอเรสตามคอมิกแล้วเนี่ยวอคินทอเรสจะถูกด็อกเตอร์คาวมารัสจับไปทดลองให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งนกและในเวลาต่อมาผู้หมวดวอคินทอเรสก็จะได้กลายเป็นฟอลคอนคนที่2และด็อกเตอร์คาร์ลมารัสยังมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร Power Broker อีกด้วยต้องบอกว่า Power Broker เนี่ยถูกพูดถึงใน The Falcon and the Winter Soldier เยอะพอสมควรครับคารอนคาร์เตอร์นะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แม่งเชื่อมโยงกับ Power Broker หนักมากทบทวนครับให้ใครที่เผื่อดูผมอยู่แล้วไม่ทราบ Power Broker คือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขาย Super Soldier ในครั้งนี้นะครับผมและ End Credit Scene ตอนจบซีรีส์เขาหยอดเอาไว้เป็นเบาะแสให้เห็นเลยว่าชารอนคาร์เตอร์หรือเอเจนต์คาร์เตอร์เนี่ยก็คือนายหน้าของ Power Broker เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตามองนะว่าผู้หมวดวอคินทอเรสเนี่ยจะไปโผล่อีกทีมีแน่นอนผู้หมวดวอคินทอเรสเนี่ยในอนาคตผมว่าแม่งได้เห็นแน่นอนเพราะผมรู้สึกได้ว่ากลิ่นแบบโหแม่งต่อยอดงี้มาไกลมากนะครับผมยังมีเรื่องพวกยังอเวนเจอร์สที่หยอดเอาไว้อีกตอนแวนด้าวิชั่นเนี่ยก็ชัดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอที่จะมองเห็นอนาคตแล้วว่า MCU เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะหาทางอุดรอยรั่วนะครับอุดรอยรั่วในที่นี้ก็คือนักแสดงนะครับที่เป็น Avengers ยุคแรกๆที่เราโตมาด้วยกันเนี่ย
เขาก็เริ่มที่จะอายุมากขึ้นหลายๆคนก็เริ่มที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วเพราะว่าการที่จะต้องเป็นนักแสดงที่ต้องเล่นในหนังซูเปอร์ฮีโร่มันแบกรับความกดดันที่สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเสียซูเปอร์ฮีโร่คนไหนไปอีกจากการที่แบบไม่ต่อสัญญาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทาง MCU ชั่วโมงนี้เขาก็พยายามมีหยอดตรงไหนหยอดไว้ก่อนหยอดซึ่งมันหยอดเยอะมากนะครับผมแล้วยังมีชารอนคาร์เตอร์อีกที่ผมว่าน่าจับตามองมากกว่าตัววอาคินทอเรสอีกหัวข้อต่อมาครับเป็นหัวข้อที่พูดถึงตัวสมุดของบักกี้บานอย่างที่เรารู้กันครับว่าบักกี้บานเนี่ยจะมีสมุดติดตัวอยู่1เล่มนะครับซึ่งเขาทำแบบนี้ตามสตีฟโรเจอร์เพื่อนรักของเขาแหละแต่มันต่างกันตรงที่ของสตีฟโรเจอร์เนี่ยเป็นรายชื่อของสิ่งที่จะทำส่วนของบักกี้บานเนี่ยเป็นรายการของความผิดที่เขาเคยทำและต้องการที่จะแก้ไขมันแต่ที่น่าสนใจคือในรายชื่อของบักกี้ที่เขียนในสมุดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวละครที่มีในหนังอย่างเดียวนะมันยังมีชื่อของคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆอยู่ด้วยตอนผมเห็นรายชื่อนี้นะครับผมก็โอเคแหละเราก็รู้แล้วนะว่าบักกี้บานจดเอาไว้คือบุคคลที่เขาต้องการที่รู้สึกว่าทำผิดต่อคนๆนั้นไปก็ต้องการแก้ไขนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความคันนะเนาะเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าเขาจะหยอดอะไรไหมเข้าใจไหมครับเพราะว่าซีนแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนเขียนบทหรือผู้กำกับอ่ะเวลาเขาอ่านบทหรือเขากำลังเขียนบทเขากำลังเล่าเรื่องอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบไอ้ที่หวานมากอ่ะจะไม่หยอดเลยลือเข้าใจไหมครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเจอสองรายชื่อครับรายชื่อแรกก็คือตัว L ที่มีชื่อว่าคามินสกี้ซึ่งตัวแอลคามินสกี้มีความสอดคล้องกับบุคคลหนึ่งที่ชื่อเลนคามินสกี้เลนคามินสกี้เป็นนักเขียนและเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการของ Marvel Studios ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างและแก้ไขบทเรื่องราวต่างๆจากตัวละครต่างๆเช่น Morbius Spider-Man Iron Man X-Men Ghost RiderWarlock และ Human Thought และเมื่อปี1990 Lenz Kaminski กับ Ron Lim ก็ได้สร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาตัวละครตัวนั้นมีชื่อว่า Rebecca Barnes ซึ่งตัวละคร Rebecca Barnes ก็เปรียบเสมือนพี่สาวของมักกี้บานนั่นเองรายชื่อต่อมานะครับผมที่ผมไปเจอข้อมูลมานะครับก็คือตัว S ที่มีชื่อว่า Whit Tucker ผมไปเจอชื่อบุคคลหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับ S Whit Tucker ก็คือ Steve Whit Tucker Steve Whit Tucker คือศิลปินมากฝีมือที่ฝากฝีมือเอาไว้กับ Marvel Comics มากมายยกตัวอย่างเช่น Fury Dead Duty Black Widow Volume 1เล่มแรกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1995อีกเล่มหนึ่งคือ What If Volume 2เล่มที่59ชื่อ What If Wolverine Red Alpha Fight ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี1994เล่มต่อมาคือ What If Volume 2เล่มที่62มีชื่อว่า What If Logan Battle Weapon X ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี1994เล่มต่อมาครับมีชื่อว่า Wild Thing Volume 1เล่มแรก Where the Wild Things Are ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปี1993และยังมีผลงานอีกมากมายนะครับที่เป็นลายเส้นไม่ว่าจะเป็นการลงหมึกหรือร่วมผลิตเอางี้ละกันนะครับใช้คำว่าร่วมผลิตคอมิกเล่มนั้นๆขึ้นมาของ Steve Whittaker กับ Marvel Comics และ Steve Whittaker ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนะครับผมตามข้อมูลที่ลงเอาไว้สตีฟวิทเทเกอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2008ด้วยวัย52ปีด้วยโรคหลอดเลือดในสมองโดยไม่ทราบอาการแน่ชัดนะครับว่าเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองซึ่งในปีที่สตีฟวิทเทเกอร์เสียชีวิตเป็นปีเดียวกับที่เราได้รู้จักโทนี่สตาร์คของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์เป็นครั้งแรกและปี2008ก็เปรียบเสมือนปีที่ถือกำเนิดของ MCU อย่างเป็นทางการอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะขอทบทวนกันก็คือเรื่องมาริบูจะเห็นได้ว่าใน Falcon and the Winter Soldier ครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงมาริบูเยอะและบ่อยครั้งมากนะครับแต่ในคอมิกเนี่ย
มาลิบูคือเกาะจากจักรวาล X-Men ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของเหล่ามนุษย์กายพันธุ์และยังเป็นศูนย์ของไฮดราอีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นที่หลบซ่อนของคิงพินและแฮมเมอร์เฮดและที่สำคัญ X-Mansion ของแมกนีโต้ก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ MCU เริ่มให้ซีรีส์ตัวนี้นะครับแซมบัคเนี่ยพูดถึงมาริพูมากมายขนาดนี้และแบบพูดเชื่อมโยงหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยคันเลยคันเอาจริงตอนนั่งหาข้อมูลน่ะผมแม่งแบบนั่งอ่านไปคันไปอ่านไปคันไปอ่ะคือไอ้เหี้ยมันใกล้แล้วเว้ยมันใกล้แล้วเว้ยคือผมตื่นเต้นมากการที่ MCU พูดถึงมาริพูเยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายถึงเหตุการณ์บิ๊บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างมนุษย์กายพันธุ์ขึ้นมาแล้วจริงๆเว้ยนั่นหมายความว่าณตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้ย MCU มีมนุษย์กายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วแน่ๆแต่จะออกมาให้เราเห็นแบบชัดๆจังๆเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เชี่ยนี่อยากรู้แล้วอีกอย่างนึงพูดถึงมนุษย์กายพันธุ์ลองพูดถึงเรื่องนี้เลยสั้นๆเคยมีความคิดอยู่เล็กๆเหมือนกันตัวละครใน X-Men ทั้งหมดอะแคสใหม่ดีหรือไม่ดีไอ้เหี้ยประเด็นเนี้ยแม่งแบบน่าถกเถียงกันมากผมอยู่ฝั่งที่อยากเห็นแคสใหม่เพราะผมมีความรู้สึกว่าตัวละครบางตัวนักแสดงเขาก็อายุมากแล้วถ้าจะเอามาบวกรวมกับนักแสดงที่อยู่ในจักรวาล MCU อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูแปลกๆแล้วสาเหตุที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมอยู่ฝั่งที่พร้อมให้ MCU แคสใหม่เพราะว่าผมมั่นใจในการแคสนักแสดงของ MCU อ่ะผมจะไม่โอเคมากกว่าด้วยถ้าแบบใช้นักแสดงเดิมบ้างแล้วปนแคสใหม่บ้างอ่ะโอเคเว้ยนักแสดงเขาอาจจะเล่นกันได้แต่เราที่เป็นคนดูอ่ะจะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันติดภาพมันติดภาพเว้ยแล้วการแคสนักแสดงใหม่อ่ะมันทำให้คนเล่าเรื่องในฝั่ง MCU อ่ะเขาง่ายด้วยง่ายต่อการปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวละครบางตัวใน X-Men น่ะให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นปรับให้มันมาใกล้คอมิกมากกว่านี้ก็ได้ปรับให้มันเป็นรูปแบบของตัวเองที่แบบฉีกออกไปเลยก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเชียร์ให้ MCU แคสใหม่ทั้งหมดผมอยู่ฝั่งนั้นอ่ะความรู้สึกแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะคือไอ้เรื่องจอห์นวอล์กเกอร์ลูกชายของป่าเคิร์ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนผมขอพูดเรื่องความเท่ของกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันผมขอพูดว่ากัปตันอเมริกาเลยนะเพราะว่าณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ากัปตันอเมริกาคนปัจจุบันแม่งแบบใจเท่มากอีสำหรับผมนะผมเปิดใจให้แซมวิลสันเป็นกัปตันอเมริกาคนต่อไปแล้วผมเปิดใจแบบเปิดใจเฮียเข้ามาเลยครับเลยอย่างนี้เลยมึงเห็นซีนที่แซมวิลสันพยายามแบบฝึกป่ะวิ่งรอบบ้านออกกำลังกายฟิตหุ่นเพื่อแบบถือโล่อันนั้นที่สตีฟโรเจอร์แม่งปาคือสตีฟโรเจอร์มีซูเปอร์โซลเจอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้โล่แบบโอ้โหปาแม่งโอ้โหหนักหน่วงมากแล้วคุณเห็นแซมวิลสันป่ะที่ไม่มีซูเปอร์โซลเจอร์เขาต้องฝึกเขาต้องอะไรมีการปาโล่มีเป็นกัปตันอเมริกาอีกคนนึงที่แบบไอ้เหี้ยพูดได้ว่าเป็นคนธรรมดาจริงๆอะซีนที่ผมว่าแม่งโคตรจะเท่เลยคือซีนที่เขายืนด่าวุฒิสภาโอ้โหไม่ได้เวอร์กูขนลุกอะตอนนั้นน่ะนี่เห็นป่าววะเห็นป่าววะไอ้เหี้ยคือผมขนลุกอะคือตอนเนี้ยพอพูดถึงซีนนั้นปั๊บผมจะรู้สึกคุณเคยเป็นป่ะเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะแล้วมันเย็นวูบที่หลังอ่ะแล้วพุ่งขึ้นหัวนี่แม่งพูดถึงซีนนั้นแล้วแม่งเย็นวูบเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งแซมวิลสันเนี่ยกัปตันอเมริกาเท่มากไอ้เหี้ยเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าแซมวิลสันใส่ชุดกัปตันอเมริกาที่วากาด้าทำให้ไอชุดเนี้ยวากาด้าทำให้ด้วยกับไอกล่องที่ให้มาตอน EP 5ตอนแรกแม่งขัดใจชิบหายว่าแบบเปิดแล้วมองไม่เห็นแบบเปิดแล้วปุ๊บไอ้เหี้ยเปิดแล้วตัด
อีห่าแม่งคันเลยคันยิ่งๆอีกเลยอยากรู้ข้างในมีอะไรพอตอนจบซีรีส์อาร์โอเคเป็นชุดใหม่ไงเออชุดยังกันในคอมิกเลยเฮียแม่งคล้ายโคตรเหมือนในคอมิกเลยเว้ยเอาเป็นว่าแซมวิลสันใส่ชุดแล้วเป็นกัปตันอเมริกาและเอ๊ะถือโล่ด้วยโอ้โหแล้วพูดด่าใจความสำคัญที่แบบโอ้โหแม่งซื้อใจผมได้เลยแล้วผมให้ว่าซีนเนี้ยคือซีนที่เหมือนออกมาประกาศก้าวเลยว่าฉันคือกัปตันอเมริกาแล้วอ่ะคือเวลาพวกคุณประชุมการแก้ปัญหาพวกคุณประชุมกับใครพวกคุณนั่งอยู่ในวุฒิสภาพวกคุณคุยกับใครคุยกันเองใช่ไหมชะโงกหน้าออกมาดูข้างนอกเขาลำบากกันขนาดไหนคุณพูดว่าเห็นว่าประชาชนลำบากขนาดไหนเห็นน่ะเข้าใจแต่เห็นกับรู้สึกไม่เหมือนกันนะประเด็นตรงนั้นนะตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยผมมีความรู้สึกว่ากัปตันอเมริกาคนนี้แม่งหล่อโคตรหล่อเลยถ้ากูเป็นผู้หญิงก็กีลุกอะค่ะไอ้เหี้ยยินดีต้อนรับกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันครับผมโอ้โหเฮ้ดับแล้วไอ้เหี้ยไม่พอนะคือมันทำให้ผมรู้สึกไอ้นี่ด้วยไอ้เหี้ยขนลุกเหมือนกันเวลาเห็นชื่อตอนจบแบบชื่อที่แท้จริงที่เขาเขียนว่ากัปตันอเมริกา at the winter soldier โหเจ็บแม่แล้วพูดถึงความเท่ขอพูดถึงความรู้สึกซีนหนึ่งซีนหนึ่งซีนที่กัปตันสู้กับบาทร็อกไอ้เหี้ยซีนนั้นก็เท่จำได้ไหมว่าตอนสตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาคนแรกนะครับสู้กับบาทร็อกอ่ะมันก็จะเป็นซีนที่แบบว่าเขาเรียกวัดเชิงมวยกันหน่อยนะเออณตอนนั้นเนี่ยถามว่าเท่ไหมมันก็เท่ล่ะแต่ว่าสตีฟโรเจอร์มันมีซีนที่เท่กว่านั้นคือส่วนตัวผมอ่ะตอนที่สตีฟโรเจอร์กัปตันอเมริกาคนแรกอ่ะสู้กับบาทร็อกในเรือตอนนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าก็เป็นอีกซีนนึงที่สนุกแค่นั้นเลยนะแต่นะตอนนี้กัปตันอเมริกาคนปัจจุบันน่ะผมให้เลยว่าไอ้เหี้ยผมชอบลีลาเขาว่ะเขาจะมีความแบบเหมือนสายเอจิอ่ะเออกัปตันอเมริกาคนนี้เหมือนสายเอจิกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์คนแรกอ่ะเขาเหมือนเป็นสายสเต็งอ่ะพลังเยอะไงแล้วเอาใจเข้าสู้แม่งหมัดต่อหมัดปุ๊กปักปุ๊กปักเข้าใจป่ะแต่ว่ากัปตันอเมริกาคนปัจจุบันเนี่ยแซมวิลสันเนี่ยเป็นกัปตันอเมริกาสายเอจิมีท่าเท่ชิบหายไอ้ท่าที่ตีลังกาแล้วปาโล่อะที่ปาโล่ปั๊บแล้วตีลังกาแล้วแบบหลบไม่รู้จะตีลังกาเพื่อเหี้ยอะไรเหมือนกันนะ ได้หลบได้ไงเออได้หลบได้ไงเออเวลาแบบเผื่อแบบเฮ้ยระหว่างปาไปแล้วโดนโจมตรงโจมตีลังกาหลบไงเออแต่ว่าไม่แบบอยากจะบอกเฮียเหมือนกันว่าบางทีแบบไม่มีใครสวนกลับคือยืนอยู่คนเดียวอะปาโล่ไปก็ตีลังกาสักทีค่อยรับก็ได้นะเท่เหี้ยเลยผมจะบอกว่าตอนที่กัปตันอเมริกาสู้กับบาทร็อกตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าโอ้แม่งเท่มากแล้วกัปตันอเมริกาคนนี้เขาจะใช้โล่บวกกับทักษะที่เขาฝึกมาตีลังกาเนาะเออแรงไม่ได้เยอะเท่าพวกซูเปอร์โซลเจอร์ไงแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าไอพ่นช่วยให้เพิ่มแรงเออแล้วแบบเหี้ยโคตรว่ะโคตรมันน่ะโคตรจะเท่เลยแล้วซีนที่ไอ้นี่ก็เท่ซีนที่หลายๆครั้งเขาใช้แบบว่าโฉบอ่ะเออโฉบแบบว่าโฉบช่วยคนโฉบช่วยบักกี้ออกจากใต้รถโฉบไปช่วยตัวประกันหรือแม้กระทั่งโฉบไปเอาแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าอื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ที่ไหนบ้างเหรอมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีๆได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลด W7Movie สำหรับชาวหนอนหนังโดยเฉพาะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เออเท่ชิบหายเนาะไอซีแม่งโฉบไปโฉบมาผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่โฉบไอ้เหี้ยอาจจะอินไปด้วยมั้งผมเลยรู้สึกว่าเสียวท้องที่ไหนไอ้เหี้ยเอาเป็นว่ากัปตันอเมริกาคนนี้เท่มากนะครับเท่มากถูกใจผมแล้วผมเปิดใจรับ
กัปตันอเมริกาคนนี้แบบเต็มตัวแล้วอ่ะพูดถึงคนคนหนึ่งครับที่ผมโพสต์ความรู้สึกระหว่างดูต้องบอกว่าความรู้สึกระหว่างดูนะครับผมไม่ใช่การตัดสินตัวละครตัวนั้นเลยนะครับบางครั้งผมโพสต์หน้า Facebook เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์แบบรู้สึกอะไรในช่วงเวลานั้นก็โพสต์ออกไปเลยนะครับผมคือตัวละครกัปตันอเมริกาจอห์นวอล์กเกอร์นะครับผมตอนดูไปได้สักช่วงแรกๆของซีรีส์อ่ะผมมีความรู้สึกไอ้สัตว์เอ้ยยี่ควายกูละเกียดชิบหายอยากขยี้ขยี้ขยี้หน้ามึงอยากขยี้หน้ามึงไอ้เหี้ยอยากจะเป็นกัปตันอเมริกาขึ้นมาซ้อมพูดในล็อกเกอร์ซ้อมเป็นชาติมึงก็ไม่มีวันใช่ถึงแม้ว่ามึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่มึงก็ไม่มีวันใช่กัปตันอเมริกาโถเอ้ยควายแต่พอจบซีรีส์จอห์นวอล์กเกอร์เป็นตัวละครอีกตัวที่ทำผมน้ำตาคลอเหมือนกันนะต้องบอกว่ายอมรับชิปหายเลยว่าแม่งเขียนตัวจอห์นวอล์กเกอร์ออกมาได้โหแม่งน้ำหนักดีเลยล่ะต้องบอกว่าได้ภาษีนี่ด้วยได้ภาษีจากการแสดงของนักแสดงชื่อวานรัสเซลนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะเขาเป็นลูกชายของปาร์คเฮิร์ทนะครับโคเบนไม่ใช่เคิร์ทรัสเซลสิวะมันเป็นลูกชายของคุณลุงเคิร์ทรัสเซลนะครับผมการเป็นลูกชายของศิลปินดังเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่การการันตีว่าคุณจะมีความสามารถที่แบบโดดเด่นออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเป็นคนไม่คิดอย่างนั้นผมเป็นคนที่ไอ้เหี้ยผลงานเนี่ยเป็นตัววัดซึ่งเอาตอนนี้นะตอนนี้นะการที่ไวท์รัสเซลนะครับมารับบทเป็นจอห์นวอล์กเกอร์เนี่ยถือว่าผ่านแบบผ่านเลยคือแม่งอินมากเว้ยผมอินมากตอนดูซีรีส์ช่วงเริ่มๆอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้สัตว์เอ้ยมึงทำกัปตันอเมริกาเสื่อมเสียแล้วตอนจบซีนที่ผมแบบเฮียจอห์นวอล์กเกอร์แม่งน่าสงสารนะเว้ยเพราะว่าจอห์นวอล์กเกอร์เหมือนเขาเรียกแล้วเหมือนนักเรียนท็อปห้องอ่ะมีความพร้อมมีทักษะทางด้านร่างกายขาดอย่างเดียวคือมึงไม่ใช่คนที่มึงจะเป็นแล้วซีนสุดท้ายที่ผมแบบไอ้เหี้ยรู้สึกแบบโหแม่งสร้างแรงกระเพื่อมให้จิตใจผมพอสมควรน่ะตอนช่วงท้ายเลยอ่ะที่จอห์นวอล์กเกอร์ใส่ชุดกัปตันอเมริกาพร้อมโล่ที่ทำเองอ่ะแล้วแบบโล่แม่งบูบี้ตั้งอยู่ที่พื้นน่ะจอห์นวอล์กเกอร์แม่งก็เลือกทิ้งโล่เว้ยแล้วช่วยคนในรถอ่ะโอ้โหอันนี้นี่ขออ้างอิงนะครับอ้างอิงเขาเรียกว่าอะไรอ้างอิงความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันกว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้กว่าผมจะเรียนจบนิเทศแล้วเข้าไปทำงานต่างๆผมเคยร่วมงานกับหลายๆบริษัทใหญ่นะครับในฐานะขี้ข้าเขาแหละสิ่งที่ผมได้คำตอบจากการมาทำอะไรที่ตัวเองรักจนถึงทุกวันนี้ก็คือถ้ามึงไปนั่งอยู่ในจุดยืนของคนอื่นน่ะมึงจะเหนื่อยมากถ้ามึงต้องพยายามเป็นใครสักคนหนึ่งมึงจะฝืนมากถ้ามึงจะต้องไปทำอะไรที่มันเป็นเหมือนความสำเร็จของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของตัวมึงเองชีวิตมึงจะทรมานมากผมจึงเลือกทำอะไรที่ตัวเองชอบก่อนพูดเลยนะ mindset ของผมในการทำงานทุกๆอย่างถ้าผมรู้สึกไม่สนุกหรือรู้สึกฝืนไม่ทำเด็ดขาดส่วนตัวผมถึงบอกไงว่าผมถึงอินใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมคือเรื่องซีรีส์เรื่องหนังเนี่ยมันก็เป็นงานศิลปะที่มันไอ้เหี้ยมันงานศิลปะอ่ะมันก็ต้องพูดถึงรสนิยมกันด้วยบางคนฟังเพลงชอบล็อกชอบป๊อปชอบแจ๊สไม่เหมือนกันรสนิยมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตัดสินนะว่าซีรีส์ไหนดีกว่ากันแต่ผมอินกับThe Falcon and the Winter Soldier มากกว่า WandaVision แล้วก็ส่วนเรื่องการเล่าเรื่องวางคอนฟลิกต์ปมปัญหาซ่อนเซ่อนู่นนี่ผมก็ยังยืนยันนะว่าการเล่าซีรีส์ 4-5-6 ชั่วโมงเนี่ยยังไงมันก็เข้มข้นได้ไม่เท่าภาพยนตร์ว่ะภาพยนตร์มันต้องคันจนเหลือแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเล่าเรื่องอ่ะที่สนุกที่สุดน้ำหนักผมยังทิ้งให้แบบช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงสำหรับผมเนี่ยแม่งชี้วัดได้เลยว่าใครกึ๋นมันถึงแค่ไหนอะไรเงี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเรื่องบทก็อ่ะเป็นไปตามมาตรฐานเนาะสนุกดีครับสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะซื้อใจผมได้มากกว่าตอน WandaVision ก็คือพวกซีนแอคชั่นต่างๆเท่ชิบหายและมีโมเมนต์เท่โคตรเยอะแล้วก็ยังมีไอ้จอห์นวอล์กเกอร์อีกที่จริงๆผมเห็นจอห์นวอล์กเกอร์แล้วผมเห็นตัวเองเนาะ
เออเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะเออตอนสมัยเรียนผมก็ได้เกรด1มากสุด2นี่ก็โคตรดีใจแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาโง่ๆคนนึงนะครับที่ลงแข่งอะไรก็แพ้เขาเป็นไอ้ขี้แพ้คนนึงนะครับผมที่เวลาเห็นตัวละครจอห์นวอล์เกอร์แล้วผมแม่งแบบเออเข้าใจเนาะว่าไอ้เหี้ยแม่งแบบมึงนี่สมมติผมพูดกับจอห์นวอล์เกอร์นะมึงมันไม่ใช่คนเหี้ยในสันดานแต่มึงแค่พยายามเป็นใครที่มันไม่ใช่มึงบวกกับแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นกับตัวมึงณตอนนั้นน่ะมันทำให้ไอ้เหี้ยมึงลืมมองสิ่งที่อยู่ใกล้เหมือนมึงเงยหน้าและชะโงกไปมองสิ่งที่อยู่ไกลๆแล้วมึงบอกว่ามึงอยากได้โน่นอยากได้อันโน้นอยากได้อันโน้นแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้อันโน้นอันโน้นกับอันโน้นเขาใช้สิ่งที่อยู่ใต้ตีนมึงเองในการผสมปรุงขึ้นมาเป็นอันโน้นอันโน้นอันโน้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครจอห์นวอล์กเกอร์จึงเป็นตัวละครอีกตัวในเรื่องนี้นะถ้าไม่นับคือพระเอกเราชอบอยู่แล้วนะครับกัปตันอเมริกาแซมบัคอะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงตัวละครถ้าไม่นับตัวละครนำนะตัวละครตัวนี้ผมชอบมากสุดเลยแล้วขอปรบมือให้การแสดงของไวเอ็ดรัสเซลเลยแสดงดีชิบหายเพราะฉะนั้นนะครับผมเดอะฟอลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซลเจอร์ผมจะให้คะแนนที่อันนี้ขอส่วนตัวสุดๆเลยผมเฮียกลายเป็นซีรีส์แซมบัคอ่ะของโคตรดีมีคนบอกผมแล้วด้วยว่าพี่ชอบแวนด้าวิชั่นใช่ไหมพี่ชอบแซมบัคใช่ไหมโลกิโคตรมันเอ้ยเฮียป้ายยากูแล้วสัตว์นะครับเดี๋ยวก็จะไปรีบดูโลกิให้ครบแต่ของโลกิเนี่ยผมกะว่าผมจะไม่ทำนะครับที่แบบว่าเอ้ย4ตอนพูดที5ตอนพูดทีเดี๋ยวจบค่อยไปพูดใหม่เลยเพราะว่ายังมีรายการแกะของเล่นอยู่ที่ผมพยายามปั้นเพราะมันเป็นอีกความชอบของผมไงเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Advice นึกถึง IT นึกถึง Advice นะครับผมจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมอย่าลืมนะ Advice คุณเข้าไปดูสินค้าของเขาเนี่ยแล้วสั่งเนี่ยเขาจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับและโค้ดส่วนลดสำหรับชาวหนอนหนังนะครับคือที่ขึ้นอยู่นี่เลย M7 Movieครับผมพิมพ์โค้ดคุณจะได้ส่วนลดเลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนังโดยตรงก็กดซัพพอร์ตโดยการสมัครสมาชิกหนอนหนังได้เลยนะครับผมยังไงซะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนหนอนหนังมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมและฝากหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคอหนังทุกท่านนะครับไม่ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่คมทับใจหรือเชื่อจับใจก็ตามครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องมันจะตามมาคนที่คุยกับมันเสมอจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันจะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ